มทริปเกาหลีกับยาง THD ค่ะยางดีโดนใจใช้แล้วรวยนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการโอนการ์ดเว็บนะคะอย่าลืมซื้อยางครบ 10,000 บาทได้ลุ้นโชค1ใบครับผมไปเกาหลีแบบว่าไม่ต้องลุ้นได้ไหมให้เขาพาเราไปเลยได้ไหมครับงั้นต้องออกตังเองแล้วล่ะค่ะ THD ไม่ออกตังให้ใช่ไหมไม่ออกให้เพราะว่านี่การร่วมสนุกร่วมกันโอนการ์ดเว็บนะคะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะครับคือช่วงของ Bus and Truck Buyer Guide นี่เองนะฮะสำหรับช่วงนี้เราจะนำเสนอเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวงการขนส่งบ้านเรานั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เป็นภาคต่อไงครับภาคต่อครับผมเป็นมหากาพย์นะฮะมีแค่2ภาคใช่ป่ะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตของดำรงศิลป์พาซีเซ็นเตอร์ของเขาใช่เพราะว่าจำได้ว่าสัปดาห์ที่เราพาไปดูแบบว่าบอกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับผมก็ไปพูดคุยกับคุณเกียรติศักดิ์ภูอัครนันท์นั่นเองนะฮะในเรื่องของบริษัทต่างๆของเขาแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจของเขาแล้วก็เรื่องของสินค้าต่างๆหลายเรื่องเนาะนั่นเองนะก็พูดไปหมดแล้วไงก็สัปดาห์นี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยบุกไปที่นี่เลยนะครับผมนะฮะในโรงผลิตของเขาก็ต้องบอกว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยทีเดียวขั้นตอนเปิดผมก็ตั้งแต่ตัดเหล็กต่อเหล็กปั๊มเหล็กออกมาเป็นรูปแล้วก็มีฉีดโฟมนะครับหุ้มเบาะโอ้ครบอ่ะวางวงจรทุกอย่างเสร็จเลยพี่หมอไปทำให้เขาหรือเปล่าไม่ได้ทำครับผมไปดูฮะไปดูเฉยๆครับผมหนีน้องไปดูนั่นเองอ่ะครับผมเอาละครับคุณชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าดำรงศิลป์เขาผลิตเบาะกันยังไงนะฮะเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องความเป็นมาของบริษัทดำรงศิลป์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมที่ตัวโรงงานเลยนะครับว่าเขามีกระบวนการผลิตของตัวเบาะรถทัวร์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมที่โรงบีนะฮะแผนกโครงสร้างเลยครับที่อยู่ด้านหลังของผมครับเชิญเลยครับphone call not i เอาละผู้ชมครับแล้วนี่ก็เราเจอแล้วนะฮะคุณเกียรติศักดิ์ภูอัครนันท์เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการผลิตนิดนึงนะฮะดัดทิ้งพี่เกียรติศักดิ์ครับตัดทําเสร็จเหรอพี่เกียรติศักดิ์ครับครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวก็หลังจากที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกระบวนการผลิตกันดูว่าของเขานี่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวรบกวนพี่กิตติศักดิ์ด้วยเดี๋ยวคุยตรงนั้นเสร็จโอเคครับผมครับก็เรามีกระบวนการผลิตยังไงบ้างฮะก็จากเหล็กนะฮะเหล็กที่เหล็กรูปพันธุ์ที่เข้ามาเป็นเส้นเป็นแผ่นนะฮะเราก็มาผ่านขั้นตอนตัดเหล็กตัดดัดแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปเพราะว่าเมนการทำงานหลักๆของเราเนี่ยคือเราจะทำชิ้นส่วนขึ้นรูปทั้งหมดนะฮะเพื่อ1ความแข็งแรงครับผมนะฮะแล้วก็2คือมันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะฮะแล้วก็ดูเป็นมาตรฐานสากลครับผมนะฮะก็คือว่าอย่างที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะอันนี้คือว่าเป็นโครงสร้างของเบาะของเบาะแล้วนะครับผมครับเอาแล้วในส่วนของตรงอื่นล่ะครับผมฮะก็คือจากตรงนี้นะฮะคือตัดเหล็กครับปั๊มขึ้นรูปต่างๆเนี่ยก็คือไปขั้นตอนไปคือขั้นตอนการเชื่อมฮะเชื่อมให้ขึ้นเป็นโครงสร้างครับผมอ๋อตรงนี้นี่ถึงด้านของเชื่อมแล้วใช่ไหมครับปั๊มขึ้นรูปอ๋อครับผมตรงนี้ปั๊มขึ้นรูปแล้วก็เชื่อมอยู่ด้านนู้นก็คือการเชื่อมของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้การเชื่อมแบบเก่าแล้วคือแบบเก่าก็คือเหมือนพวกใช้ลวดก้านทูบอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาใช้เครื่องของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องเซลล์ทูทั้งหมดเลยต้องเชื่อมเซลล์ทูทั้งหมดเลยฮะเพราะงานอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ CO2 แล้วนะปัจจุบันเนี้ยนะฮะใช้ตู้เชื่อมแบบให้ช่างสมัยก่อนเอาลวดมาดึงมาจิ้มๆเป็นการทูบเนี่ยไม่คืออย่างนั้นคือของเราไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วฮะไม่ใช้แล้วฮะแล้วในส่วนของตรงนี้คืออะไรอ่ะครับผมเนี่ยฮะคือนี่คือลายทั้งหมดเนี่ยคือลายสำหรับการเชื่อม
เชื่อมทั้งหมดการเชื่อมเราไม่ได้เอาเหล็กมาวางแล้วจับเชื่อมใช้ไม้บรรทัดวัดอะไรไม่ใช่แล้วนะฮะเราจะต้องมีจิ๊กสำหรับตั้งระยะทุกตัวจะต้องออกมาเท่ากันโอเคครับมีจิ๊กเชื่อมมีทุกอย่างพร้อมเพื่อพอเอาชิ้นงานวางบนจิ๊กแล้วนะฮะแล้วเอาแคมป์เอาอะไรที่ล็อกปุ๊บแล้วเชื่อมเนี่ยงานทุกชิ้นมันจะถูกดึงถูกลังให้ทอแลนด์เนี่ยไม่เพี้ยนแล้วครับผมให้ตัวเลขมันไม่เพี้ยนก็คือว่าทุกชิ้นงานเนี่ยจะออกมาเท่ากันได้มาตรฐานเท่ากันตลอดเลยนะฮะทุกชิ้นงานเพราะว่าในส่วนของกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนิดนึงนะฮะเพราะงานจะได้ออกมาที่แบบว่าเป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อไปเลยฮะพอฉีดพอเป็นโครงสร้างขึ้นรูปมาแล้วเนี่ยงานต่อไปของเราก็คือเอาโครงสร้างเนี้ยไปฉีดเป็นฟองน้ำนะฮะครับผมอย่างเงี้ยอย่างที่พิงของเบาะนะฮะในนี้ก็คือจะมีเอาเหล็กไว้ในนี้เลยแล้วให้ฟองน้ำเนี่ยโอบเข้าไปอ๋อก็คือคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าไอ้เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะครับที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่เป็นพนักพิงใช่ไหมครับคือว่าเราวางในไว้ในโมเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดโฟมเข้าไปฟองน้ำเข้าไปใช่ไหมครับโอบอุ้มบอกไปเลยอุ้มของไอ้โครงสร้างไปเลยก็รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะหลังจากที่เราได้เข้าโมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับผมอันนี้นี่ระยะเวลาการแข็งตัวของฟองน้ำนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5นาทีโอ้5นาทีเองเหรอครับครับโอ้โห5นาทีเราจะได้1ละได้1ที่นั่งละโอเคแสดงว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถที่จะปั๊มเบาะออกมาพรุ่งนี้นี่ได้เป็นจำนวนก็เนี่ยฮะเอา5คูณการทำงาน8ชั่วโมงเข้าไปโอ้โห นี่คือแบบว่าออกมาเป็นจำนวนที่เยอะเลยทีเดียวครับครับผมและในส่วนของตรงนี้มีทั้งพนักพิงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบาะใช่ไหมฮะครับอ๋อรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะครับโอเคครับผมแล้วในส่วนของตัวโรงตรงนี้ฮะเรามีการผลิตอะไรอีกครับผมในกระบวนการผลิตนะฮะกระบวนการผลิตของโรงนี้ก็คือเป็นงานโครงสร้างนะฮะครับผมงานโครงสร้างทั้งหมดเพื่อที่จะเตรียมไปสำหรับเอาไปหุ้มที่อีกโรงนึงฮะก็คือโรงนี้จะเป็นงานโครงสร้างฉีดฟองน้ำครับผมนะฮะเพื่อจะส่งไปหุ้มประกอบอืมฮะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรามาดูโรงเขาเรียกว่าแผนกโครงสร้างนะฮะเรื่องของการตัดแล้วก็การขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวมาขึ้นรูปฟองน้ำนะฮะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นี่เองนะฮะผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกโรงนึงแล้วกันนะครับว่ามีการผลิตอะไรอีกนะฮะกว่าจะเป็นเบาะ1อันนะครับที่เรามาได้มานั่งกันนะครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปดูในส่วนของโรงเขาเรียกว่าขึ้นโครงสร้างไปใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงอะไรครับผมโรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรงตัดเย็บหุ้มประกอบครับผมก็คืออันนี้คือเราอยู่ในส่วนของตัวเบาะใช่ไหมฮะตัวหุ้มเบาะใช่ไหมครับผมใช่ใช่ตรงนี้คือตัวหน้าตาของเบาะแล้วว่าเบาะจะออกมาหน้าตาสวยแตกต่างรถแต่ละคันแตกต่างกันยังไงเนี่ยอยู่ที่ส่วนนี้แหละฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็หลังจากที่เราขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นฟองน้ำมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญกันนะฮะสำหรับการทำเบาะครับนั่งนั่นเองนะฮะครับตอนนี้ก็คือไอ้ตรงนี้คือผ้ากำมะหยี่ธรรมดาใช่ไหมนี่คือสต๊อกผ้าและผ้าทำผ้าหนังผ้ากำมะหยี่ครับผมอยู่ที่สต๊อกตรงนี้ครับผมแล้วจากเป็นม้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อครับแปลรูปมันออกมาเป็นแนวไหนครับผมเป็นคือจากเดิมเป็นม้วนจากโรงงานพอออกมานะฮะของที่อื่นเนี่ยเขาก็โอเคจะเอามาตัดเลยครับผมแต่ของเราเนี่ยเรามีโปรเซสเพิ่มคือเราเอาเขาเรียกว่าลามิเนตให้ฟองน้ำประกบกับผ้าก่อนถ้าลามิเนตแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือฟองเบาะที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยจะดูน่านั่งดูหัวอิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มของสมรรถนะความนุ่มนวลให้สูงขึ้นใช่ไหมฮะโอ้โหโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเลยฮะก็หลังจากที่เราลามิเนตผ้าแล้วนะฮะเราก็จะมาวาดครับผมวาดตามแพทเทิร์นของเบาะของเราวาดแล้วก็ตัดครับผมนะฮะตัดเป็นชิ้นแล้วก็เย็บก็คือเย็บขึ้นรูปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่คนนี้คืองานเย็บแล้วเย็บประกอบแพทเทิร์นแต่ละชิ้นให้เป็นตัวเบาะครับผมฮะนี่คืออยู่ระหว่างขั้นตอนการเย็บอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นลามิเนตใช่ไหมครับผมใช่ฮะลามิเนตก็จะได้ความหนาอย่างนี้ขึ้นมาฮะแล้วโหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านิ่มมากนิ่มมากจริงนะฮะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาไปทำเป็น
หุ้มเรียบร้อยเนี่ยจะเพิ่มความนิ่มได้มากขนาดไหนนะฮะโอ้โหงานต้องบอกว่าละเอียดมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้เบาะตัวนึงออกมาให้คุณผู้ชมนั่งนะฮะโอ้โหเอาละครับเอาเดี๋ยวให้เชิญคุณเกียรติศักดิ์แนะนำต่อเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเย็บขั้นตอนการเย็บใช่ฮะเย็บจากแต่ละตัวก็เรียงแล้วก็เป็นลายออกมาเย็บตั้งแต่เย็บไล่อะไหล่ต่างๆจนเย็บวนเป็นตัวครับผมเย็บวนเป็นตัวออกมาเสร็จปุ๊บก็จะถึงงานพุ่มเบาะพุ่มเบาะก็คือเอาฟองน้ำจากอีกโรงนึงเมื่อกี้ที่เราดูนะครับครับผมเอามาแล้วก็เอาผ้ามามาเจอกันปุ๊บก็เนี่ยฮะเอามาสวมกับฟองน้ำนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปดูในเรื่องของการหุ้มไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าการประกอบครับเป็นเบาะ1ตัวเนี่ยทำยังไงกันบ้างนะครับผมก็จากที่เราหุ้มมาแต่ละตัวนะฮะหุ้มที่พิงที่นั่งหุ้มรองน่องอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประกอบรวมกันจะได้อย่างนี้ก็คือเนี่ยเป็นตัวเลยเอามาเข้ารวมเข้าด้วยกันครับผมครับก็คือว่าเราก็ต้องเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ประกอบทีละชิ้นใช่ไหมครับผมการประกอบของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้การเชื่อมหรืออะไรแล้วถ้าทุกอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกคืองานของเราเป็นงานขึ้นรูปครับผมขึ้นรูปตั้งแต่โครงสร้างเพราะฉะนั้นการประกอบเนี่ยต้องใช้น็อตในการยึดด้วยซึ่งการใช้น็อตยึดเนี่ยหนึ่งมันเป็นสากลแหละแน่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมสองคือการเซอร์วิสนะฮะการเซอร์วิสการเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนได้ง่ายนะฮะถึงเวลาที่ลูกค้าติดตั้งเบาะไปแล้วเนี่ยพาร์ทชิ้นนั้นเสียชิ้นนี้เสียเนี่ยโทรมาแจ้งเราใช้เวลาไม่นานในการเซอร์วิสในการเปลี่ยนไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเบาะใหม่ต้องมานั่งเชื่อมอ็อกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วก็คือว่าเราสามารถไอ้ถอดไอ้ตัวที่มันเสียออกไปแล้วก็เราเอาพาร์ทอะไรเข้ามาสวมขันน็อตเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้คุยเรื่องของกระบวนการผลิตนะฮะของเบาะของทางดำรงศิลป์นะฮะต้องบอกว่าง่ายในส่วนของเรื่องของการดูแลรักษาให้ลูกค้าใช่ไหมฮะครับเนี่ยฮะฟองน้ำแล้วก็มารวมกับผ้าก็จะเป็นชิ้นงานเนี่ยฮะอยู่ขั้นตอนก็คืออันนี้คือรอหุ้มใช่ไหมฮะใช่ฮะเนี่ยฮะครับเอ๋ก็รูปร่างหน้าตาก่อนที่จะหุ้มก็จะเป็นอย่างนี้เองนะครับผมโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อไปกันเลยครับหุ้มก็คือจะแบ่งหุ้มที่พิงที่นั่งนะฮะนี่ก็คือโต๊ะงานลายหุ้มต่างๆครับผมครับลายหุ้มก็คือจะโต๊ะต่อ1โต๊ะต่อ1คนนะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะมีเครื่องมือลมต่างๆเครื่องมือที่ต้องใช้ครับก็พอหุ้มเสร็จว่าเป็นตัวปุ๊บก็จะถึงขั้นตอนประกอบเอาที่พิงที่นั่งแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมาประกอบรวมกันเป็นเบาะครับผมหนึ่งตัวนะฮะก็คือว่าอยู่ในขั้นตอนใช่ฮะต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมอ๋อก็หลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วก็ทางพี่กิติศักดิ์แนะนำเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆตั้งแต่เริ่มแรกการขึ้นโครงสร้างต่อมาก็เป็นการหุ้มแล้วก็ตัดเย็บหุ้มเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นประกอบเป็นเบาะ1ตัวนั่นเองนะฮะรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาด้วยทางดำรงศิลป์ก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ง่ายเพราะว่าโรงงานของดำรงศิลป์เนี่ยมีการขึ้นรูปที่เป็นชิ้นงานใช่ไหมฮะไม่มีการอ็อกไม่มีการเชื่อมส่วนมากคือว่าเป็นงานที่เรามาประกอบใช่ฮะปั๊มขึ้นรูปแล้วประกอบได้เลยก็คือสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการดูแลรักษาด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับสำหรับช่วง Bus and Truck Bike Guide วันนี้ต้องบอกเต็มอิ่มจริงๆกับการผลิตเบาะที่นั่งนะฮะของทางบริษัทดำรงศิลป์ Part Seat Center สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่พาเยี่ยมชมโรงงานต่างๆนะครับขอบคุณครับTelephone call, not I. No, I don't need that.
ขั้นตอนจริงๆค่ะพี่หมอคะตั้งแต่ขั้นตอนในเรื่องของการตั้งแต่ตัดเหล็กนะครับผมขึ้นรูปนะครับเข้าตัวปั๊มนะครับผมทั้งฉีดโฟมนะฮะแล้วก็หุ้มบ่อหุ้มบ่อวางวงจรโอ้โหครบถ้วนเลยมาเป็นแบบว่าเสร็จสับเลยกว่าจะเป็นเบาะของดำรงศิลป์ที่มีคุณภาพขนาดนี้นะฮะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้มากมายเลยนะครับผมใช่แล้วล่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์ภูอัครนันท์ด้วยนะฮะที่พารายการ Bus & Truck TV เข้าไปถ่ายทำนะครับถึงขั้นตอนต่างๆด้วยเรียกได้ว่าเปิดกันหมดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขอย้ำนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกนะคะการไปทัวร์เกาหลีกับ THD ค่ะครับผมค่ะในเรื่องของ3ส่วนโอนการ์ดเว็บนะคะก็คือการชำระเงินผ่าน3ช่องทางก็คือ1คือชำระผ่านการโอนเงินสด2ก็คือการรูดบัตรเครดิตนะคะแล้วก็3การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นั่นเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็จะหมดเขตนะคะในส่วนของการร่วมสนุกค่ะในวันที่31ธันวาคมนะคะแล้วก็จับรางวัลกันกลางรายการบัสทักกันเลยนะคะในวันที่17มกราคม2556ค่ะนะครับผมโหสำหรับผู้ที่ติดตามก็รอนิดนึงนะครับเพราะว่าใกล้จับฉลากแล้วด้วยนะใช่จับกันที่นี่เลยครับผมถ้าเกิดใครได้นี่ต้องไปเที่ยวเกาหลีกับใช่เพราะว่าย่าง THD แพจะล็อกรางวัลไว้ให้แพได้ไปเองไม่ใช่นะคะก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็ฝากวันนี้นึงนะครับกับงาน Bus and Truck 12นะฮะครั้งที่9ที่จะจัดขึ้นวันที่1ถึง3พฤศจิกายน2555นะครับผมลืมเดินกัน3วัน3คืนกันเลยทีเดียวโอเคนะครับมาถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนิดนึงกับคำถามนะฮะรอคุณผู้ชมอยู่ก็คือจะถามว่างาน Bus and Truck 12จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่โอ้โหเรียกว่าย้ำไปหลายครั้งแล้วนะครับผมเอาอีกครั้งนึงนะครับผมงาน Bus and Truck 12จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ค่ะนะฮะก็สามารถที่จะส่งมาได้ทาง SMS นะครับ4642104นั่นเองนะครับผมของสัมมนาคุณรอท่านอยู่มากมายครับผมก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะฮะพบกับป้าหมอแล้วก็น้องแพรในรายการ Bus and Truck TV นะครับผมทางช่อง Anti-Side Channel PSI ช่อง65เวลา 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องแพรก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ Bad bitch, no muzzle.